มองยังไงครับพอเราไปจับมือกับพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วมันมีกระแสมาที่พรรคว่าหัวหน้าพรรคหมอชนน่านจะต้องลาออกหรือเปล่ามองเรื่องยังไงบ้างผมก็ไม่ได้มองอะไรเพราะว่าสภาพการเมืองมันบังคับให้เราทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแรกสุดเราก็ให้พรรคก้าวไกลเขาทำเขาไม่สามารถที่จะนำเรือเข้าไปสู่ฝั่งได้ผมเขียนเมื่อกี้นะครับเตือนตนตลอดเวลาที่ผ่านมาเห็นอย่างไรเจ็บเนื้อลึกในและเจ็บใจไม่อยากทำครับโลกนี้ไม่มีใครได้อะไรทั้งหมดเพื่อให้ชาติบ้านเมืองเดินทางต่อไปได้นะครับผมคิดว่าก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะอันนี้ก่อนที่แบ่งให้สัมภาษณ์ไว้อ่ะค่ะว่าถ้าสมมติว่าเพื่อไทยรวมกับพรรค2ลุงเนี่ยจะไปเป็นฝ่ายค้านอีกครับวันนี้ก็โดนคุณสรยุทธ์จี้เลยจะทำยังไงผมก็มานั่งพิจารณาว่าสสเนี่ยผมชอบนะ17ปีผมซึ่งได้มาผมจะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรณตรงนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดนะครับกรอนเมื่อกี้เขียนให้ใครอ่ะครับพี่ก็เขียนให้ผมนี่แหละครับอ๋อเขียนให้ตัวเองครับไม่ได้เขียนให้คุณเศรษฐาว่าอะไรใช่มั้ยไม่ผมเจ็บใจไงที่พูดไปนะครับก็คือเบื้องต้นเจ็บลึกในถ้าเจ็บใจไม่อยากทำนะครับเจ็บลึกในก็คือยังคงในนี้ก็ทำเป็นสสนี่รอมาตั้ง17ปีนะแล้วที่ผ่านมา 2-3 อาทิตย์นี่ก็ทำหน้าที่ได้ดีนะใช่มั้ยก็คือว่าจะไม่เป็นฝ่ายค้านอิสระก็เป็นสสนี่แหละครับคือเป็นสสฝ่ายค้านไม่รู้เขาจะรับผมหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าตัวเองจะผิดคำพูดกับที่ให้สัมภาษณ์กับคุณก็ไม่ได้ผิดก็บอกว่าเจ็บลึกในไหนก็มีสิทธิ์ที่จะสถานการณ์บ้านเมืองภายใต้ตัวละคร750คนเนี่ยที่จะเลือกนายกให้ได้เกินครึ่งมันไม่เอาคนอื่นมาเลือกแทนได้นะครับความเห็นสสในพรรคตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่มีพรรครวมไทยสร้างชาติเข้ามาร่วมก็เป็นไปตามมติพรรคมติของคนไปเจรจานะครับไม่ได้อึดอัดอะไรกันใช่ไหมครับก็ไม่ได้อึดอัดอย่างช้าที่สุดนะครับถ้า22ไม่สามารถได้นายกได้ขีดเส้นกันถึงวันที่เท่าไหร่ครับครับ22มันได้แล้วครับไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นมั่นใจเลยนะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะคือมั่นใจผมว่ามั่นใจเพราะโดยการทำงานโดยการปรึกษาหรือทุกภาคส่วนเราไม่ได้ข้ามไกลใครสักคนนะครับถามความเห็นสสทั้งหมดสวก็ผมคิดว่าท่านก็ใช้ระยะเวลาในการไต่ตองอยู่แน่นอนต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องธรรมดาแต่ผมเชื่อมั่นในความมีเกียรติของท่านนะครับเตือนตนตลอดเวลาที่ผ่านมาเห็นอย่างไรเจ็บลึกเจ็บเนื้อลึกในและเจ็บใจไม่อยากครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็เลยเชิญวุฒิสมาชิกและพรรคการเมืองทุกพรรคไม่ใช่ผมเชิญนะครับประธานวันนอเชิญท่านเป็นประธานที่ประชุมก็คุยกันว่าตามระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภา22สิงหาที่จะถึงเนี่ยควรจะมีความเห็นหรือวิธีปฏิบัติให้การประชุมเรียบร้อยไปตามระเบียบวาระอย่างไรแรกสุดยติที่พรรคก้าวไกลที่จะให้ทบทวนยติให้นับคะแนนใหม่เนี่ยที่ประชุมเห็นว่าควรจะมีการพูดจากพรรคก้าวไกลและมตินี้ก็ควรเอาออกไปก่อนเพื่อจะเปิดโอกาสให้ยติที่โหวตเสียงนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการต่อไปแบ่งเวลาแล้ววันนี้มาตกลงกันแบ่งเวลาท่านวุฒิสมาชิกทางวิปวุฒิเสนอที่จะประสงค์อภิปรายเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีอยู่2ชั่วโมงทางฝ่ายสสทั้งหมดทุกพรรค3ชั่วโมงทั้งนี้อภิปรายเฉพาะคุณสมบัตินะครับไม่สามารถที่จะให้ที่ประชุมเห็นว่านายกรัฐมนตรีที่จะถูกเสนอชื่อเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาสภาเพราะว่าที่ผ่านมาข้อบังคับไม่ได้เปิดโอกาสอย่างนั้นก็การที่คุณเศรษฐาจะไม่ได้ชี้แจงเนี่ยมันจะเป็นผลต่อการที่จะให้ไม่มีตามข้อบังคับตามรัฐธรรมนูญนะครับที่ถกเถียงกันอยู่ตอนนี้มีสวหลายคนที่พยายามจะอยากให้คุณเศรษฐามาแสดงที่ไหนก็เราก็อยากให้มาแต่ว่าทราบข่าวว่าทางคุณเศรษฐาทางแสนสิริเองเขาจะเปิดแถลงข่าวชัดเจนวันที่21อันนั้นเป็นคู่กรณีระหว่างบุคคลกับบุคคลนะครับมันจะเป็นผลไหมคะเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าอาจจะมีบางส่วนไม่โหวตให้โอ้ก็ขอร้องให้ชาติบ้านเมืองเดินไปได้เลยครับเพราะว่าข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีเพราะคุณเศรษฐาหรือแคนดิเดตทุกพรรคได้เสนอต่อพี่น้องประชาชนมีการกันกรองโต้เถียงตรวจสอบกันมาโดยละเอียด
ละเอียดยังไม่พอยังละอ่อด้วยนะครับก็ข้อบังคับก็ไม่เปิดโอกาสจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้นะแสดงว่าพลเอกไอ้พลเอกประยุทธ์ก็ไม่มานะครับแสดงว่าส่วนตัวไม่เชื่อกระแสข่าวที่ว่าสุดท้ายแล้วคุณเศรษฐาจะไม่ผ่านวันที่22ก็นักข่าวก็มีสิทธิ์คิดนะครับแต่ว่าพวกผมก็มีความมั่นใจว่าในฐานะที่พรรคเพื่อไทยอ่อนน้อมถ่อมตนมีประสบการณ์ในการที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้เดินหน้าต่อไปได้คิดว่าวันที่22จะมีข่าวดีประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีครับหลายคนก็ถามว่ากังวลอะไรทำไมถึงไม่ให้คุณเศรษฐามาชี้แจงข้อบังคับไม่ต้องมาไม่ต้องมาครับข้อบังคับคือกฎหมายมาได้แต่ว่าวันที่21ท่านแถลงแล้วเนี่ยท่านก็ไปซักกันว่าตรงนั้นนะ